ถ้าใครทำประตูได้มากกว่านะจะเป็นผู้ชนะแล้วผ่านเข้าถึงรอบต่อไปทันทีครับแต่ถ้าประตูรวมเท่ากันจะยิงจุดโทษครับเมื่อวานนี้ยิงจุดโทษ2เกมครับเกมระหว่างตลาดน้อยกับบางเขียนแล้วก็สร้างดีกับหวานเย็นครับยิงจุดโทษถึง2เกมครับเกมวันนี้ก็เดี๋ยวต้องมาดูครับว่าจ๊ะเขียวกับไปนั่งโนลิมิตซึ่งเกมแรกพวกเขาเสมอกันมา 2-2 ครับเดี๋ยวมาดูกันเกมนี้ครับสำหรับจ๊ะเขียวกับโนลิมิตครับเกมแรกเจอกันในฝนตกกระหน่ำเลยครับสนามค่อนข้างลื่นครับเกมนี้มันเจอใหม่สนามแห้งเก๊กเลยครับตัวผู้เล่นหลักๆก็ถือว่าน่าจะอยู่กันครบครับทั้งสองทีมครับวันนี้มาหลักๆมันอยู่กันครบเลยครับพร้อมหน้าพร้อมตาครับเอาเกมในครึ่งเวลาแรกกำลังจะเริ่มครับบุกจากซ้ายไปขวาแล้วสองจากเขียวในชุดสีเขียวที่ฟ้าเลยครับเบสครับลองสองก่อนเลยครับไม่ตรงก่อนครับจังหวะนี้ไปตั้งเตะขึ้นมาครับจากปากประตูของโนลิมิตวันนี้ผู้สาวตัวของโนลิมิตเป็นนักซุปเปอร์เจนครับเกมแรกถือว่าค่อนข้างจะทำผลงานได้ดีเลยครับเกมนี้โนลิมิตจะแพ้ไม่ได้แล้วครับเกมนี้ถ้าแพ้นั่นหมายความว่าตกรอบทันทีครับออกแล้วชนกันลูกตามกันแล้วจังหวะสุดท้ายผู้ตัดสินโอ้โหให้ลงเตะคืนหรือเปล่าแล้วน่าจะใช่จังหวะสุดท้ายโดยฉลับจักเขียวออกหลังครับมาดูคอร์เนอร์คิกสุดท้ายครับครั้งแรกของเกมเลยครับเป็นโอลิมปิกครับได้เตะก่อนครับเติมไปเสา2อย่างผมคิดได้ครับจักเขียวแล้วจะสวนกลับครับเอฟจังหวะสุดท้ายโดนเคลียร์ทิ้งไปทุกเลยครับตามเตะขึ้นมาใหม่ครับสำหรับจักรเขียวครับบอลยูฟ่าวันนี้บอลยูโรป้าวิ่งเป็นเพื่อนเอ็มเอ็มเขาจะเล่นบอลถ้าเขาวิ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆคนละกลับมาตั้งกันใหม่ครับจักรเขียวครับค่อยๆเซตขึ้นมาครับเบสเบสเคาะกลับมาเอฟมาที่เก็บลงยาวเกินไปครับตัวสองเป็นของโนลิมิตครับบอยบอยยัดขึ้นมาจะให้ไปลุ้นเอากันได้ครับโกตีต่อลูกนี้ถึงหรือเปล่าไม่ถึงครับยังโดนนะจักเขียวครับเตะทิ้งเอาไว้ได้ครับชวนครับซัดเข้าไว้นี่ไม่โดนก่อนเลยครับวิลเลสินให้เป็นฟรีคิกระยะอันตรายแล้วจะได้ลุ้นจากเซตพีบ้างครับสำหรับจักรเขียวครับก่อนหน้านี้นี่ยังไม่มีโอกาสได้จบแบบเด่งๆเลยครับสำหรับจักรเขียวครับมาดูจังหวะนี้ฟรีคิกครับอยู่ที่บอลเป็นนักเก่งครับแหมแล้วกีก็มีไม่ตรงก่อครับโอ้โห
น้ำหนักเองไม่ค่อยได้ด้วยครับบอลเบาเลยก็เลยครับเออจ้าวมาแล้วก็บอลสุดท้ายลึกเกินไปครับเข้าสองครับเต้นเร็วเลยครับเบสเอ็มหนึ่งสองครับเบสอีกทีกลับไปตั้งกันใหม่ที่ประตูครับใช่มาเอาหูแล้วให้เสียเปรียบครับบอยยิงเลยเล่นเล่นนี้จะยิงกับไปไปล่วงเลยครับโอ้โหทำไมเป็นล่วงหลังประตูนู่นเลยครับตั้งเตะเล่นสั้นเลยครับจะเขียวครับข้าเลยอยู่ที่พัฒนาครับเอฟไปกลับไปโดนเอฟมาเขียวกลับมาสร้างใหม่ครับแม็กเปิดยาวเลยก็ออกทิ้งมาสวยครับเอฟเก็บได้ครับข้างในปีครับเอฟมาที่เก่งเก่งหาเพื่อนอยู่ล็อกแล้วไหลมา1 2เก่งแตะหลบแล้วไม่ทันเอาชนยาวครับจังหวะล็อกบอยเลี้ยงออกข้างไปเองครับแม่จังหวะสุดท้ายแต่บอลทุ่มในด้านขวาครับของยักษ์เขียวล็อกแล้วเล่นเร็วครับเบสเอฟยิงครับโอ้โหวิ่งมากน้ำหนักได้ทิศทางเลี้ยงดูออกข้อเกาะไปครับก่อนท้ายเป็นตั้งเตะจากปากประตูเท่านั้นครับจังหวะนี้ของโนลิมิตครับโอ้สกอร์นะผมเกมนี้ใครได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนี่โอ้โหได้เปรียบเยอะเลยครับเพราะว่าเกมแรกพวกเขาเสมอกันมา 2-2 ครับถ้าเกิดเกมนี้ใครออกนำไปก่อนนั่นหมายความว่าความได้เปรียบจะมีมากกว่าอีกทีมเยอะเลยครับเพราะว่าลูกเกมค่อนข้างจะสูสีอยู่แล้วครับคู่นี้ครับประตู2ประตูนี่ถือว่าน่าจะดุ้นเข่าแล้วดูเบสให้ครับเอฟต้องย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับพี่เอกเอ็มแหมเกือบลั่นครับจังหวะ2ยังเป็นนักเขียวครับเอกขอสั้นมาเบสต้องย้อนไปตั้งกันใหม่นู่นเลยครับที่ประตูครับสามกองหลังนี่ต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นที่ถนัดเกมรับทั้ง3คนเลยครับไม่มีผู้เล่นที่ถนัดเกมลุกเลยครับ3กองหลังของทางด้านยักษ์เขียวครับแต่วางหมากมาครับผมค่อนข้างจะวางผู้เล่นในเกมรับค่อนข้างแน่นเลยครับ3แผงหลังเอ้าจะดูให้ลูกโอ้โหเบสนี่ต้องบอกว่าแม่ลูกนี้มันให้ไม่ตรงครับเอ้าปิ้งซัดโอ้โหลูกนี้ได้เตะมุมครับทางด้านซ้ายครับมาดูเตะปุ่มทางซ้ายของโนริมิตครับได้เปิดจ้อยกับมาปิดแต่ไม่ผ่านจังหวะนี้จะสวนกลับก็จะเขียวเก่งเอ็มเอ็มกลับมาเก่งทีดูครับเล่นกันสองคนครับเอ็มดีจังหวะทางขวาครับเบสเบสกลับมาเก่งเก่งให้สั้นๆครับเอ็มเบสดูครับค่อยๆเซ็ตขึ้นมาบอลเท้าถูเท้าขนาดแท้เลยครับดูครับยักษ์มายังเป็นบอลของยักษ์เขียวกลับไปตั้งใหม่ครับเอ็งเก่งโอ้โหนี่ครับเล่นเป็นลิงชิงบอลเลยครับตอนนี้สำหรับยักษ์เขียวครับเบสเบสยังไงครับเน้นความแน่นอนครับไม่ยิงออกไปแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้เลี้ยงมันออกเลยครับเอฟเป็นตั้งแต่ตัดปากประตูขึ้นมาครับของคณะโนลิมิตครับจังหวะเมื่อกี้นี่ต้องบอกว่าหาบอลไม่เจอเลยครับสำหรับทางด้านโนลิมิตครับบอยส่งได้หรือเปล่าเป็นเตะมุมครับเพื่อสิ่งชี้เงินของได้คิดครับสำหรับโนลิมิตทางซ้ายครับย้อนกลับมาเลยเอ้าเปิดให้ดีครับแล้วดูครับจะสวนกลับก็เก่งเก่งเก่งให้สั้นๆครับF F โอ้โหลูกนี้ฟาวแน่นอนครับแล้วชัวร์นี้ต้องระวังครับแต่เป็นฟาวแบบนี้2ครั้งติดต่อแล้วครับจะมีการเปลี่ยนตัวแล้วข้างสนามแล้วใครครับจะเอาใครออกครับจะเอาแฮกเบสออกครับสำหรับแฮกเขียวครับมีใครจับแล้วครับเอาแล้วมาดูฟรีคิกซ้ายของแม็กก็ไม่ตรงกรอบครับยักษ์เขียวได้เซตพีซ2ลูกนี้ต้องบอกว่ายังยิงไม่เข้าเป้าเลยครับโตคิกกับเจนสาดขึ้นมาทางขวาครับบูมบูมกันโดดกลับมาแล้วบูจังหวะนี้เล่นยากครับเอฟไม่ยิงจังหวะแรกให้มาเก่งเน่งๆย
ิงแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับกองหลังไม่พลาดครับโอ้โหจังหวะนี้เต็มๆแล้วส้มหล่นมาให้ทางด้านเก่งครับโอ้แล้วดูครับรอจังหวะอย่างใจเย็นครับแม่ไม่หลงทางกับผู้เสาประตูทำท่าหลอกครับโอ้ทางด้านเนี่ยยิงง้างง้างแล้วยิงเสาแรกหายเลยครับ 1-0 ครับยักษ์เขียวครับโอ้โหเวลาเหลือเยอะก็จริงแต่ว่าตอนนี้ความได้เปรียบเป็นทางด้านยักษ์เขียวขึ้นนำแล้วครับถึงประตูต่อศูนย์ครับทางด้านยักษ์เขียวครับโอ้โหเอาครับเกมนี้ครับมีสกอร์จนได้ครับในเลขแรกที่เจอกันนี่เสมอกันมา2ประตูต่อ2ครับเกมนี้ประตูเดียวก็ยังไม่แน่นอนเหมือนกันครับเอ้าแหมประตูซับอยู่นิดนึงครับเปลี่ยนการเอามาทางขวาครับไปหาเส้นมาเอฟเอาพลิกสวยครับเอฟแต่ว่ายิงนุ่มบอลสุดท้ายไปติดตรงหลังยังเป็นบอลของโนลิมิตทิ้งมาติดโอ้โหเก็บไม่ได้ตอนสุดท้ายแล้วขอเปลี่ยนตัวครับสำหรับยักษ์เขียวครับตอนนี้ถอดเอากันนะเอฟออกมาครับเอาพี่บอลลงไปครับในตำแหน่งต่อตำแหน่งเลยครับเพราะว่าเล่นเป็นศูนย์หน้าเหมือนกันครับศูนย์หน้าความเร็วสูงอีกคนหนึ่งครับของยักษ์เขียวครับก็มีจุดเด่นที่ความเร็วครับสำหรับทางด้านบอยครับเดี๋ยวเราดิโกล้อมๆฝังกันอยู่แล้วตูจังหวะนี้ถ่ายไม่ได้โกลิ้นเส้นไปจะไปแตะหลบไม่ผ่านแล้วโดนสวนกลับก็เก่งเก่งให้ทางขวาไม่ถึงแล้วก็ตาแน่นอนครับเป็นเรื่องเลยครับไปดูขั้นหลังด้วยเฮ้ยบอลด้วยโอ้ยไปดูหลังด้วยเฮ้ยช่วยหลังหน่อยเฮ้ยข้างหลังยิงงับลูกไม่ผ่านกองหลังก็เตะทิ้งมาได้แล้วจะขอเปลี่ยนตัวอีกคนครับสำหรับโอลิมิตครับเอาใครลงครับ2โอ้โหแล้วคนที่ลงมานี่โอ้โหฉายาเนี่ยฉายาเก่ามีฮันนิบาลครับเอาไปกี่คนครับหลังๆนี่คนไม่กินแล้วครับกินแต่เบียร์ครับโอ้โหซ้ายยิงฉลาดก็บ่อยป๋าเนี่ยจังหวะสุดท้ายดูกระบุดลงมาได้พันไหลแล้วเปิดโอ้โหไม่ดีแล้วจังหวะสุดท้ายก็ลุยออกหลังไปเองครับใช่ถ้ารู้ช่องบ่อยๆตูแล้วฟาก่อนครับตอนนี้ไปแท็กกันแท็กข้างหลังครับแต่ช่วยต้องระวังครับระวังเข้าวัฏหนักๆนี่ถือว่าเราฟาวผีๆบางทีก็อาจจะโดนไปเหลืองง่ายก็ต้องระวังครับต้องฟาวผิดต้องฟาวต่อเนื่องครับหลายๆครั้งก็รู้สึกกระทบกันในใจครับมาดูฟรีคิกของยักษ์เขียวอีกทีครับก่อนหน้านี้สองสามครั้งไม่ตกเลยครับเก่งจะมีลูกศูนย์หรือเปล่ายืนคล่อมบอลอยู่ให้มาทางซ้ายครับแม็กหนึ่งสองแม็กแม็กให้มาเอ็มเก่งตอกแตะหลบแล้วคืนครับเบสโอ้โหหนึ่งสองเราไปตั้งกันใหม่ครับแก้กันสวยครับอายกินมาทางซ้ายบอยโอเคเปิดฉลากขึ้นมาบอยแม่ครับไม่อยู่ครับเอาอยู่ด้วยแหละแต่มัวหาเพื่อนเอ้าแล้วไปชนกันเองครับพุทธคิ้วมาได้ครับโอ้ตูก็ไปต่อครับให้มาลูกนี้ทางซ้ายปิ้งโอ้โหไม่อยู่เตะทีแล้วจังหวะไทยแล้วเขียวอยากเป็นบอลของโอลิมิตครับดันขึ้นมาไอ้ทิ้งเลยครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายแม่ในทั้งบอลทั้งคนเลยครับจังหวะนี้หลังเลยกลางเนี่ยไม่หลังเลยจะจบย้อนเลยครับบอยปังครับบอยปังไปได้ครับทางขวาแล้วตัดสินใจยิงเองครับแต่เห็นทิ้งเข้ามาเอ็มขวาซ้ายเก่งไม่ทันผมบอยดูแล้วตอนนี้โนลิมิตที่วิ่งคู่ฟ้าแล้วครับบอยโอ้ไม่มีเพื่อนเติมขึ้นมาพุทธมาเองเลยครับ
ไปต่อครับมุดโอ้โหแค่จังหวะมามาสวยครับแล้วยิงลูกนี้ไม่ดีเลยโอ้โหพี่ครับลงมาเรียกเสียงจากแฟนบอลได้เลยครับมุดโอ้โหไม่รู้เสียงโอ้โหหรือเสียงอะไรบอยให้มาเอ็มสวยครับลูกล็อกเข้าใส่ยิงโอ้โหนี่ครับเจดกับซูเปอร์แซมครับโอ้โหแล้วยิงอีกทีไม่เป็นกรอบครับโอ้จังหวะนี้กองหลังนี่หมอโดนหลอกเสียหลักเลยครับโอ้ได้ยิงตรงนี้ไปติดแซมตอนนั้นเจดโอ้ยซูเปอร์แซมเลยครับช่วยหน่อยเฮ้ยช่วยหน่อยเฮ้ยโอ้โหแล้วติดแซงเลยจังหวะนี้โอ้โหปิงครับเกือบได้ครับประตูตีเสมอครับแล้วตัวสวนกลับครับแค่เขียวมาแล้วมาแล้วบอยให้มาเอ็มทางซ้ายสปีดมาแล้วจังหวะนี้ตกกลับมาครับย้อนกลับมาเก่งจังให้เอ็มไปติดที่บอยแล้วตูครับโดนสวนกลับปั๊มกันชวนโอ้โหเพื่อนไม่ขยับเลยเดียวชวนไม่ขยับเดียวกลับมาตั้งกันใหม่ครับเดี๋ยวช่วงพักครึ่งเวลาของพรุ่งนี้ครับจะมีการจับฉลากในรอบต่อไปครับยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดทีมไหนอยู่ก็ส่งเรือแรงขึ้นมาจับฉลากได้ครับกลับมาช่วงพักครึ่งในพรุ่งนี้เอาลุงจับได้ยิงเฮ้ยประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหดูสัตว์ลูกนี้ไม่ต้องสืบเลยครับผู้สาวตัวหมดสิทธิ์ครับโอ้โหยัดลูกนี้หายเลยแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวครับถอดมือออกครับโอ้โหปิงยิงลูกนี้สมบูรณ์แบบจริงๆครับกองหลังไม่พลาดครับระยะเขียวโอ้โหพลาดลูกนี้เสียหายครับเสียประตูเลยครับโอ้โหดูครับลูกเกมอาจจะดูเป็นรองก็สำหรับโดริมิตครับแต่ว่าตอนนี้ครับกลับมาแล้วก็ตีเสมอเป็นประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหจังหวะนี้กินก็บอกว่ามีโอกาสไม่เยอะครับปีเกมนี้ครับแต่ว่ามีโอกาสแล้วทำได้เลยครับนี่ครับสูงหน้าต้องแบบนี้ครับเตะมุมของยักษ์เขียวครับยักษ์เขียวเนี่ยก่อนหน้านี้มีโอกาสหลายครั้งที่ได้ประตูที่สองแต่ว่าทำไม่ได้สักทีครับเปิดสนามเซตเอาปีนอีกนะกำลังไหวครับโอลิมิตตกเข้าในมาแล้วบอยยิงบอลโอ้โหสุดท้ายเขียวเสาขวานิดเดียวครับโอ้โหลูกนี้ถ้าเข้ามาโอลิมิตจะกลับมาเลยครับตอนนี้นี่ต้องบอกว่าสกอร์รวมนี่เท่ากันที่3ประตูต่อ3ครับประตูต่อจากนี้นี่สำคัญแล้วครับสำหรับคู่นี้ครับเยอะไปหน้าเลยโอ้โหแล้วต้องบอกว่ากองเชียร์เยอะทั้ง2ทีมด้วยครับทั้งโอลิมิตแล้วก็ยักษ์เขียวครับโอลิมิตจะมาเยอะกว่าครับแต่แบ็คจะขึ้นเติมสูงครับคุณล่ะเป็นกองทุ่งเยอะขวาเลยตุ่มย้อนมาเก่งซ้ายมีพี่ซ้ายมีแล้วบอยตุ่มยกปีกมาเผื่อคนนี้เอาได้เอาได้เดินไปได้โอลิมปิกครับไปเดี๋ยวเลยต่อยฟังเฮ้ยดูแน่เอาบอลดูบอลดิบอยเปิดลึกมาแล้วพี่บ๊อบโอ้โหจังหวะนี้ก็ทำมาใหม่นะพี่บ๊อบจังหวะสุดท้ายครับบอลไม่ผ่านทุกสองตูครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ตอนนี้เกมยักษ์เขียวไม่ได้เป็นต่อแล้วครับโอ้โหโอลิมิตตั้งแต่ตีเสมอได้นี่เหมือนปลาได้น้ำเลยก็ตอนนี้มาเป็นชุดครับแล้วยักษ์เขียวจังหวะนี้ก่อนครับเอ็มไปแล้วยักษ์เขียวโอ้โหตอนนี้เรียกว่าสวนหัวใจสิงห์แล้วสำหรับทางด้านโอลิมิตครับไอ้สัตว์ตอนเลี้ยงเล่นด้วยหัวจิตหัวใจเลยครับหลังจากตีเสมอได้แล้วตอนนี้ยักษ์เขียวจะเปลี่ยนอีกหนึ่งคนครับจะถอดทางด้านแบ็คออกครับตกเบสกลับลงมาครับสำหรับยักษ์เขียวหนิมเนี่ยว่าหน้าถึงขวดมากกว่าตอนเรียนนี่หนิมหนิมเลยพูดให้คำเดียวปิ๊งปั๊มกันจังหวะสุดท้ายโอ้โหดูครับพวกเดียวเองครับแง่ออกมาได้ครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเก่งเก่งแม่ปองหาเพื่อนข้างหน้ายังให้ไม่ได้ครับต้องย้อนครับไม่ปัดที่ว่างเลยนะวัดตัวซ้ายชวนเอ๊ะ
เก๋โอ้โหแทงไม่ทะลุครับจังหวะนี้แล้วฟางให้ผู้ขับตัวรับเข้าฟองครับเล่นเร็วเลยครับไม่ร้อนเดี๋ยวมาตั้งกันไปทางขวาครับเบสเก่งเก่งพลิกแล้วให้ไม่ทะลุครับเอ้าแล้วหลุดขึ้นมาข้างหน้าครับโอ้โหจังหวะนี้ดูแล้วที่เราเสียครับจังหวะนี้โอ้ยให้ใบแดงครับโอ้โหก็ตาที่สุดท้ายได้ต้องบอกว่ามันเรียกใบแดงแต่จักเขียวได้ครับเหลือผู้เล่น6คนครับของจักเขียวผู้สาประตูตัวไล่ออกครับจังหวะนี้ครับโอ้โหโปรเฟสชั่นอลฟาวล์ก็คือตัดสินมองว่าเป็นการไปทำฟาวล์เองจังหวะสุดท้ายครับนี่ครับโอ้ตัวสุดท้ายครับเป็นโปรเฟสชั่นอลฟาวล์ครับผู้ตัดสินมองแล้วให้เป็นใบแดงเลยครับโอ้โหใบแดงทางตรงเลยครับจังหวะนี้ครับประตูต้องมีคนเป็นโกก่อนครับต้องอินโฟเป็นตัวก่อนครับจังหวะนี้ครับโอ้โหสำคัญครับยักษ์เขียวตอนนี้เหลือผู้เล่นแค่6คนครับสกอร์ยังไม่เสียเปรียบก็จริงครับเสมอกันอยู่1-1แล้วตอนนี้เหลือผู้เล่นแค่6ครับโอ้โหเอาแล้วครับโอลิมิตมีโอกาสเหมือนกันครับที่จะผ่านเข้าหูรอบต่อไปถ้าเกิดพวกเขาทำประตูตามได้ครับโอ้ตอนนี้ได้เปรียบแล้วครับถือว่าได้เปรียบเยอะเลยเพราะว่าครึ่งเวลาหลังต้องเล่นแค่ตัวผู้เล่น6คนเท่านั้นสำหรับยักษ์เขียวถ้าเกิดโอลิมิตได้มีโดไล่ออกเหมือนกันสักก่อนครับแม่เสื้อเหมือนกันเหรอใส่ได้ไหนโอ้ต้องบอกว่าน่าเห็นใจสุดๆแล้วครับชักเขียวตอนนี้เนี่ยโดนไฟแดงครับผู้สาประตูออกมาต้องบอกว่ากะจังหวะผิดนิดนึงครับออกมาช้าครับแล้วก็ไปสอยเอาผู้เล่นของโอลิมิตล้มลงไปครับโอ้โหผู้เล่นนี่เป็นใบแดงครับโอ้โหตอนนี้ฟรีคิกครับของโนลิมิตปอยซัดแล้วก็ไปตรงขอครับมาตอนนี้เปลี่ยนเอาชนะเอฟไปเป็นผู้สาประตูจำเป็นแล้วครับของยักษ์เขียวแล้วเปิดจัดมาโง่ทิ้งดูครับแม่ตอนพี่จะพบเลยครับปิ้งบล็อกให้ปิ้งถ้าเกิดได้ประตูที่สองเอ้าหูห้วยตรงต่อเลยถ้าโนลิมิตได้ประตูที่สองนี่ต้องบอกว่าสนามแตกแน่นอนเพราะว่าโอ้โหตอนนี้นี่กำลังใจมาหมดแล้วครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันครับจักเขียวแม้ว่าจะเหลือ6คนครับแต่ถ้าเน้นๆก็ไม่แน่เหมือนกันครับถ้าเกิดพวกเขาไม่พลาดกันเองครับเพราะว่าตอนนี้สกอร์ก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นรองครับเสมอกันอยู่1-1ซ้ายว่างซ้ายอ่ะเปลี่ยนออกมาทางซ้ายครับเอฟตอนนี้ไม่มีศูนย์หน้าตัวเป้าแล้วครับตอนนี้เรียกว่าศูนย์หน้าตัวเป้าอย่างนั้นเอฟเนี่ยไปเป็นผู้สาประตูครับแล้วถอดเอาศูนย์หน้าไม่มีในสนามกับศูนย์หน้าที่ครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับ